คยได้ยินครับว่าแดงเข้มหรือเปล่าครับเพราะที่ผ่านมาแต่แดงเข้มหมายถึงว่าปิดพื้นที่ปิดประเทศในช่วงที่ระบาดโควิดระบาดในขณะนั้นแต่นิยามของของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นไปชีดำอย่างถาวรก็คือจะห้ามคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาที่เยี่ยมชมงานไอดอลเนี่ยไหนๆก็ตามโดยเด็ดขาดอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้คือระดับที่รุนแรงที่สุดขอเชิญแต่ถ้าอ่อนลงมาก็เป็นแดงสีแดงก็จะถูกขึ้นบัญชีแล้วก็จะมีกับสีแดงก็จะถูกห้ามเข้างานไอดอลเนี่ย3ถึง6เดือนก็จะถูกขึ้นบัญชีดำนานเกิน1ปีขึ้นไปทั้งแดงกับแดงเข้มเนี่ยก็จะมีการเตือนถ้าแดงธรรมดาก็เฉพาะวงที่พบความผิดปกติแต่ถ้าเป็นแดงเข้มเนี่ยทุกวงรองลงมาก็คืออันนี้กลางๆและสีส้มสีส้มเนี่ยจะถูกขึ้นไปชีดำเป็นระยะเวลาในห่วง3ถึง11เดือนแถมจะต้องถูกก็จะงดงดไปงานที่มีวงนั้นอ่อลงมาหน่อยจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะถูกขึ้นไปชีดำต่ำกว่า3เดือนแถมต้องถูกปรับทัศนคติกับวงนั้นๆด้วยแล้วสีเขียวล่ะ2 0 2อันนี้จะอ่อนที่สุดก็คือเยี่ยมเข้าชมงานได้ด้อยได้ตามปกติครับอันนี้คือ5ระดับที่ความรุนแรงของถ้าแฟนคลับไปเผลอทำอะไรไม่ดีกับวงไอดอลแล้วก็จะถูกผมลงโทษเช่นนั้นก็บอกเลยนะครับสวัสดีครับ